ให้มันรู้มั่งเลยว่าคนตายกับคนจริงมาตาผมก็เอาเลยเวทีนี้ไม่ได้ให้เราเป็นคนอื่นแต่ให้เราเป็นตัวของเราเองห่างหายจากการร้องประกวดมานานมากทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเอาชนะความตื่นเต้นของตัวเองต้องเป็นหนึ่งในแบบของเรา20ปีที่ห่างหายไปจากการแข่งขันรอบนี้มาดูกันว่าหญิงคนเดิมจะกลับมาได้หรือเปล่าสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชร300ที่ผ่านมาครับเราได้รวบรวมศิลปินที่ทำ300คะแนนจากเพชรตัดเพชรนะครับแล้วก็มาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในศึก300นะครับน้องๆส่วนใหญ่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะฮะสมศักดิ์ศรีทีเดียวนะครับวันนี้จะสนุกกว่าเดิมครับรับรองถูกใจแฟนๆแน่ๆครับกับรายการเพชร300ครับเพราะเราจะเชิญศิลปินดังๆระดับแนวหน้าจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับมาท้าชิงในเพชรตัดเพชรศึก300ครั้งฮะพวกเขาต้องทำผลงานให้ชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านครับอานนท์เชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณกูสลาคุณนวุฒิครูครับศิลปินที่มาเวทีเราเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับครูก่อนที่จะตอบคำถามนี้ครูอยากจะใช้เวลาตรงนี้พูดในนามคณะกรรมการทั้ง3ท่านรวมไปถึงทีมงานทุกคนด้วยขออนุญาตพูดเพื่อขอคารวะหัวใจพี่น้องศิลปินทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมสร้างสีสันกับเพชรตัดเพชรเขาได้รับการการันตีจากการยอมรับของแฟนเพลงอยู่แล้วมันเหนือคำว่าถูกหรือผิดมันมีแต่ความใช่ในหัวใจทั้งหมดไม่เหมาะที่จะมาตัดสินหรือหักคะแนนแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้ทุกคนให้เกียรติกับพื้นที่ของการแข่งขันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องคารวะหัวใจจริงๆและครูก็ต้องขอโอกาสนี้ขอขมาถ้าถามว่าได้อะไรกลับไปครูมองว่า1แต่ละคนที่ถูกเชิญมาจะไม่ได้ร้องเพลงตามที่ตัวเองอยากจะร้องหรอกครับจะถูกท้าทายด้วยเรื่องใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนอย่างที่2ก็คือเราจะได้ร้องเพลงที่เราเลือกในเวอร์ชั่นที่เป็นดนตรีของเราเองแบบฉบับของเราเองมันเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยากในนามของศิลปินคนหนึ่งและที่สำคัญเรื่องที่3ก็คือเราจะได้ร่วมกันสร้างสีสันให้กับวงการเพลงลูกทุ่งร่วมกันแน่นอนมันอาจจะเป็นมิติใหม่ก็ได้ที่เกิดขึ้นบนโลกของเพลงลูกทุ่งครับนี่คือสิ่งที่เป็นรายได้ของศิลปินที่มาในวันนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูทางรายการตอนนี้จะมีความสุขไปกับศิลปินที่มาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับอ้าวลุ้นไปด้วยกันเพราะว่ามันมีเกมการแข่งขันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของคะแนนมาเป็นตัวตั้งด้วยถือว่าถ้าทำได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นแล้วกันนะครับผมก่อนจะพบศิลปินทีมแรกครับกติกาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันเพชร300เราจะเชิญศิลปินมืออาชีพทั่วฟ้าเมืองไทยเข้ามาทำการแข่งขันในรูปแบบทีมโดยแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนเพื่อร้องเพลงในโจทย์ต่างๆได้แก่โจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่โจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกลุ่มและโจทย์เพลงลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครในแต่ละโจทย์ศิลปินต้องทำให้ได้300คะแนนเต็มทีมไหนที่สามารถทำได้ใน3โจทย์ขึ้นไปรับเข็มกลัดเพชร300อันทรงคุณค่าและนั่นคือรางวัลของผู้ชนะศึก300ครับเข็มกัดเพชร300
วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมายครับวันนี้จะมารวมตัวกันบนเวทีแห่งนี้โดยเฉพาะค่ายเพลงค่ายนี้รู้จักเป็นอย่างดีอยู่มาอย่างยาวนั้นนั่นคือค่ายเพลงอาสยามครับผมไปพบกับพี่บาวีพี่หญิงน้องธัญญาน้องบิวจากอาสยามในบทเพลงลูกทุ่งลูกไทยจากศิลปินอาสยามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมมาแนะนำตัวกันสักหน่อยว่ามีใครเป็นใครกันบ้างครับคนแรกหนุ่มหน้าตาดีเสียงคุณภาพครับบิวพงษ์พิพัฒน์อาสยามครับสวัสดีครับสาวน้อย
มหัศจรรย์ครับธัญญาอาสยามครับสวัสดีค่ะต้นกำเนิดลูกทุ่งสำเนียงใหม่ครับหญิงคณิการอาสยามครับหนุ่มน้อยหน้าคมคนใต้ครับเบาวีอาสยามครับเอ๊ะผมแนะนำหนุ่มน้อยนี่น้อยเลยถูกไหมเหลือน้อยเลยก่อนอื่นต้องสวัสดีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านเลยสวัสดีค่ะขอบคุณจากหัวใจพวกเราเพชรตัดเพชรที่วันนี้ทีมอาสยามมาเยือนเวทีของเราขอบพระคุณมากๆจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเพลงเปิดเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนะมันทำให้เราสำนึกเรื่องของความเป็นไทยคนลูกทุ่งนะต้องอนุรักษ์ต้องส่งเสริมกันต่อไปนะฮะทำไมถึงตัดสินใจมาครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องราวของการให้คะแนนการแข่งขันเกิดขึ้นพี่บ่าวครับผมนี่ไม่เคยประกวดเวทีใดๆครับผมก็ตอนแรกก็วันๆนะวันๆไหมฮะจริงครับเพราะว่าคือในความเป็นศิลปินบางทีมันคิดมากว่าเฮ้ยออกไปประกวดอะไรประมาณนี้แต่เราคิดว่าการได้มาทำหน้าที่เนี่ยครับคือการเป็นศิลปินได้ร้องเพลงได้ถ่ายทอดและยิ่งได้รับโจทย์เพลงมาต่างๆอย่างยุคนู้นบ้างยุคนี้บ้างลองดูกับมันสักตั้งว่ามันจะเป็นไงท้าทายเราด้วยนะมันท้าทายจริงๆครับท้าทายจริงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับนอนหลับสบายดีแต่ตื่นมาที่นี่มันเย็นๆหนาวๆยังไม่รู้ก่อนจะไปเนี่ยครับมันเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวใช่ไหมใช่ครับหัวหน้าทีมก็คือพี่บ่าววีใช่นะน้องๆบอกใช่แล้วล่ะดูจากหน้าตาและอ่อนสุดก็น่าจะผมนั่นเห็นบอกรุ่นราวคราวเดียวกับบิลครับรุ่นเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันครับเวลาไปที่ไหนก็เรียกเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันถามน้องบิลก่อนหนุ่มคนนี้เขาร้องเพลงหลากหลายแนวครับวันนี้คิดว่าจะทำได้ไหม300คะแนนนี้ก็ต้องทำให้ได้ครับไม่มีคำว่าไม่ได้สำหรับเวทีนี้ครับนี่เก่งมากเลยมั่นใจน้องธัญญาล่ะครับตื่นเต้นไหมครับกับการที่จะมาแข่งขันในรูปแบบของการร้องเพลงประกวดแบบนี้อีกแล้วตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าห่างหายจากเวทีประกวดมาประมาณ5ปีแล้วค่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยจะชนะค่ะจนมาถึงเวทีของอาสยามถึงได้ใช้นามสกุลอาสยามค่ะแล้วก็นี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะโอ้โหกลับมาอีกครั้งในรอบ5ปีนะครับพี่หญิงล่ะครับอันนี้ผ่านเวทีประกวดไปเยอะของน้องธัญญานี่แค่5ปี5ปีของหญิงนี่20ปีที่ไม่ได้ประกวดร้องเพลงครับผมกดดันตื่นเต้นไหมบอกเลยว่ามันเยอะมากๆจะร้องยังไงก็ได้แต่ให้มีความเป็นตัวของตัวเองใช่เพราะฉะนั้นหญิงก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าใจชื้นคณะกรรมการเตรียมตบมือรอได้เลยเอาตบมือให้อีกดีมากเลยนะมาถึงพี่บาวีกันบ้างสร้างความมั่นใจให้กับทีมเราหน่อยครับพี่โอ้โหเสียงก็มั่นใจแล้วเต็มที่ครับเต็มที่นะมาแบบเต็มที่ครับผมนะครับมาเวทีนี้แล้วเพชรทัดเพชรต้องขอบคุณแพททัดแพทอะไรนะฮะแพทแพทแพททัดแพทภาษาไทยต้องแพททัดแพทมันได้อารมณ์หน่อยมาเร็วให้มีพลังมาสร้างสิ่งดีๆครับผมเพื่อผู้ชมเพื่อกรรมการที่คอยคอมเมนต์เราครับครับมีชื่อทีมไหมครับชื่อทีมพร้อมๆกันได้ไหมพร้อมๆกันนะฮะ1 2 3เราโตมากับอาสยามท้องเพียงมากอันนี้คือนับแล้วนะนับแล้วเอาใหม่ดิอีกสักครั้งครับพี่อีกครั้งอ่ะหนึ่งสองสามโตมากับอ๋อเมื่อกี้มีเรามีเราเมื่อกี้มีเราแล้วอันนี้ไม่มีเราอันนี้ร้องเพลงก็ดีแล้วยังตลกกันอีกเหรอครับเนี่ยเป็นคณะนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราพูดผิดเราเป็นมุกหรือเปล่าเราบอกเลยว่าเราพูดผิดจริงๆพี่เอาใหม่นะคะโตมานะหนึ่งสองสามโตมากับอาสยามก็ได้เลยแต่ว่าเวลาออกอากาศเอาที่ไม่พร้อมออกนะนภัณฑ์บอกฝ่ายสาวนั่นแหละนะฮะอันนี้ผมไม่ชอบมันน่ารักดีเนาะอย่าเอาอันนี้ออกนะเดี๋ยวเทปนี้ผมขอตัดต่อเองโอ้ก่อนจะไปตัดต่อเทปอะไปตัดกระดูกที่งอกก่อนแล้วกันอย่าพูดเงินทองไม่งอกเงยกระดูกงอกยังไอ้ขางอกคองอกไอ้ที่อยากให้งอกกับห้อยลุงโน้ตเขาพูดนี่หมายถึงลิ้นห้อยแล้วแต่เธอนะเยง อําผมอําได้เดี๋ยวเธอตอนร้องมันจะมีปัญหาทั้งสองปุ่มเนี่ย ขอโทษค่ะมีการเล็งกันด้วยนะครับผมเป็นไงฮะอโน้ตโชว์จากอาสยามวันนี้น้องๆศิลปินพี่ๆจริงๆผมได้รับมอบหมายให้มาเป็นกรรมการเนี่ยแต่วันนี้ผมถอดเครื่องแบบผมสวมเครื่องแบบของแฟนคลับของนักร้องทั้ง4คนของอาสยามวันนี้
พวกคุณคือขวัญใจของประชาชนวันนี้คุณจะมาเป็นขวัญใจของผมได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ตัวพวกคุณเองแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับเวทีเพชรตัดเพชรขอบคุณอย่างสูงครับพี่สุครับเมื่อสักครู่นี้เพลงที่โชว์มันทำให้เราแบบจุกทุกคนแบบใส่เต็มมากแล้วก็ร้องได้ดีมากมันชาตินิยมอ่ะ มันฮือมันแบบมันฮึดพลังลุกทุ่งพลังมันมาแบบมันเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนบิ้วให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอยากรู้สึกแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้เกียรติค่ะนี่คือเสียงจากคณะกรรมการของเรานะครับผมอ้าวทั้ง4ท่านคงจะพร้อมกันเรียบร้อยแบ่งกันแล้วว่าใครโจทย์เพลงไหนเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วครับทุกคนพร้อมพี่บวีพร้อมโตมากับอาสยามพร้อมนะฮะพร้อมครับโจทย์เพลงแรกครับที่ทำการแข่งขันคือลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงโจทย์นี้หน้าที่ใครร้องครับผมครับพี่บวีครับครับจากนักร้องเพื่อชีวิตจะมาร้องเพลงแนวลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงหรือพี่มันต้องลองกันสักตั้งอ่ะนะครับยุคแผ่นเสียงรู้จักใครบ้างพี่โอ้สุรพลสมบัติเจริญโอ้รุ่นเก่ารุ่นครูเพลงเลยนะสุพรรณครับโอ้มันเยอะจนสายันสัญญายอดรักสลักใจครับผมหรือจะข้ามไปรุ่นใหญ่เลยฮะลูกพี่เขาป๋าโน้ตรุ่นนู้นนะครับป๋าโน้ตเคยออกหรือยังครับยุคแผ่นเสียงครับออกแล้วอย่าให้พูดเลยพูดแล้วกูอายเพราะเอาไปเสนอห้างครับห้างเขาบอกว่าโอ้โหเพลงดีชอบทั้งเพลงเนื้อร้องและดนตรีผมซื้อเพลงแล้วกันแต่ไม่เอานักร้องชีวิตผมผ่านมาหมดเวทีประกวดผมก็ผ่านมาแล้วครับผมไฟดับทั้งงานวัดไม่มีใครอยู่ประกวดพอเครื่องไฟติดผมร้องอยู่คนเดียวยังแพ้เลยกูแพ้ใครวะแพ้ไฟหรือเปล่าฮะไม่รู้ดังนั้นพวกเราอย่าไปท้อแท้ทั้งสิ้นครับผมทำไปเถอะสักวันนึงมันต้องชนะแหละหลังก้อนเมฆมันมีแสงสว่างของพระอาทิตย์ชีวิตคนไม่สิ้นหวังหรอกครับผมพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวก็ขึ้นครับผมไม่รู้จะพูดทำไมพูดปลอบใจตัวเองชีวิตไม่เคยชนะแพ้กับทั้งเมียอ้าวโจทย์เพลงแรกพี่บาวีนะครับครับอีก3ท่านเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยครับหน้าที่ของพี่แล้วครับชื่นชอบใครเป็นพิเศษไหมฮะลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเอาแบบพิเศษที่ชอบเลยยุคแผ่นเสียงเลยนะครับที่ชอบสายันสัญญาครับเพลงแรกที่ได้ฟังสายันเนี่ยจำได้ครับแต่คนชื่อเจี๊ยบครับแสดงว่าวันนี้ไม่แน่เขาอาจจะเตรียมเพลงของพี่เป้ามาร้องเราฟังก็ได้ครับต้องรอลุ้นช่วงหน้าฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชร300